อนุสรณ์ป้องภูมิธรรมโชว์กินข้าว10ปีชี้ถ้าเก็บดีก็ยังทานได้โต้ฟอกขาวจำนำข้าวการเมืองวันที่11พฤษภาคม2567 14:05 น.อนุสรณ์ชี้ภูมิธรรมโชว์กินข้าวค้างสต็อก10ปีแค่สื่อว่าข้าวไทยหากจัดเก็บถูกต้อง10ปีก็กินได้ไม่มีเจตนาฟอกขาวโครงการจำนำข้าวเมื่อวันที่11พฤษภาคม2567นายอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพท.กล่าวกรณีมีเสียงวิจารณ์รัฐบาลที่พยายามนำข้าวค้างสต็อก10ปีจากโครงการรับจำนำข้าวมาโชว์หุงกินว่าหากมีข้อเสนอแนะใดที่เป็นประโยชน์รัฐบาลยินดีรับฟังแต่การวิพากษ์วิจารณ์เกินจากกรอบข้อเท็จจริงการตัดต่อภาพข้าวที่ถูกน้ำท่วมเพลิงไหม้มาจับยัดใส่ว่าสภาพข้าวไม่สามารถรับประทานได้อาจนำมาซึ่งความเสียหายทำให้เกิดความเข้าใจผิดและกระทบต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์ของข้าวไทยซึ่งถือเป็นข้าวคุณภาพระดับโลกการที่นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โชว์กินข้าวจากโครงการจำนำข้าวที่เก็บ10ปีเพียงเพื่ออยากขายข้าวดีราคาดีไม่ได้มีเจตนาอื่นหรือต้องการฟอกขาวอะไรรัฐบาลเพียงอยากสื่อสารว่าข้าวไทยหากจัดเก็บถูกต้อง10ปีก็ยังสามารถรับประทานได้และไม่ควรนำข้าวดีไปขายเป็นข้าวเน่าเท่านั้นเองนายอนุสรณ์กล่าวเปิดวาร์ปจอมเตะสาวลูกครึ่งไทยเยอรมันอัญญาสุภราดาหลังซิลเหรียญทองแดงยูโรเปียนแชมเปี้ยนชิพกีฬาวันที่11พฤษภาคม2567 13:29 น.อัญญาสุภราดาคิสเคานักกีฬาเทควันโดลูกครึ่งไทยเยอรมนีคว้าเหรียญทองแดงจากการแข่งขันเทควันรายการยูโรเปียนเทควันโดแชมเปี้ยนชิพหรือชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปที่เบลเกรดประเทศเซอร์เบียโดยจอมเตะสาวสวยวัย22ปีลงแข่งขันในนามทีมชาติเยอรมนีก่อนจะทำผลงานด้วยการคว้าเหรียญทองแดงในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน49กิโลกรัมมาครองได้สำเร็จซึ่งอัญญาสุภราดาได้โพสต์ข้อความผ่านทางโซเชียลมีเดียของตัวเองระบุว่ายูโรเปียนแชมเปี้ยนชิพ24ฉันดีใจมากกับเหรียญรางวัลนี้อย่างไรก็ตามฉันคงมีความสุขกว่านี้ถ้าได้เหรียญเปลี่ยนสีเพราะมันแค่อีกนิดเดียวเท่านั้นต่อไปนี้ฉันจะฝึกฝนให้หนักและเดินหน้าต่อไปให้มากยิ่งขึ้นฉันอยากขอบคุณทีมของฉันมากๆกับการทำงานในเซอร์เบียมันเป็นบรรยากาศที่ยอดเยี่ยมและเราก็ได้พบกับช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมและน่าตื่นเต้นขอบคุณโค้ชนักกายภาพแพทย์และเพื่อนๆผู้สนับสนุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฉันสำหรับอัญญาสุภราดาคิสเคาเป็นลูกครึ่งไทยเยอรมันเกิดที่จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยก่อนหน้านี้เธอคว้าแชมป์ในรายการระดับนานาชาติอย่าง Dutch Open 2023รวมถึงมีดีกรีรองแชมป์ยุโรปรุ่นอายุไม่เกิน21ปีในปี2022เหรียญทองแดงเยาวชนยุโรปปี2019และเหรียญทองแดงยุวชนโลกปี2015อีกด้วยส่วนแฟนกีฬาคนไหนอยากติดตามอัญญาสามารถไปติดตามได้ที่อินสตาแกรมอัญญาคิดส์เขาสองขั้นตอนเลือกสว. 2567ถ้าคะแนนโหวตเท่ากันแก้ปัญหาด้วยการจับสลากจริงไหมการเมือง2พค. 2567ถึง 17:24 น.สองขั้นตอนการเลือกสว. 2567แบ่งเป็นกี่ระดับถ้าได้คะแนนโหวตเท่ากันจริงหรือไม่ที่ต้องแก้ปัญหาด้วยการจับสลากใกล้เข้ามาแล้วสำหรับการเลือกตั้งวุฒิสมาชิก2567ซึ่งตามรัฐธรรมนูญ2560กำหนดให้สว.ชุดใหม่นี้มาจากการเลือกกันเองในกลุ่มผู้สมัคร
ประชาชนทั่วไปที่ไม่ใช่ผู้สมัครจะไม่มีสิทธิในการเลือกวันนี้ทีมข่าวสดขอพาทุกคนมาส่องขั้นตอนการเลือกตั้งสว.ชุดใหม่กันโดยการเลือกสว.จะแบ่งออกเป็น3ระดับคือระดับอำเภอจังหวัดและประเทศซึ่งในแต่ละระดับจะมีกระบวนการ2ขั้นตอนคือ 1. เลือกกันเองภายในกลุ่ม 2. แบ่งสายเลือกควายข้ามกลุ่มระดับอำเภอ 1. ผู้สมัครจะเข้ากลุ่มอาชีพตามที่สมัครเลือกกันเองในกลุ่มไม่เกิน2โหวตตัวเองได้แต่โหวตคนเดียว2คะแนนไม่ได้ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด5อันดับในแต่ละกลุ่มอาชีพจะได้เข้าสู่การเลือกในขั้นตอนถัดไป 2. จับสลากแบ่งสายแต่ละสายมี 3-5 กลุ่ม 3. ผู้ที่ได้คะแนน5อันดับแรกโหวตผู้สมัครกลุ่มอื่นในสายเดียวกันกลุ่มละ1โหวต 4.ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด3อันดับแรกของแต่ละกลุ่มผ่านเข้าสู่สนามระดับจังหวัดระดับจังหวัด1ผู้ชนะจากระดับอำเภอจะมาอยู่ในกลุ่มอาชีพระดับจังหวัดเลือกกันเองในกลุ่มไม่เกิน2โหวตตัวเองได้แต่โหวตคนเดียว2คะแนนไม่ได้ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด5อันดับในแต่ละกลุ่มอาชีพจะได้เข้าสู่การเลือกในขั้นตอนถัดไป2จับสลากแบ่งสายแต่ละสายมี 3-5 กลุ่ม 3. ผู้ที่ได้คะแนน5อันดับแรกโหวตผู้สมัครกลุ่มอื่นในสายเดียวกันกลุ่มละ1โหวต 4. ผู้ที่ได้คะแนน2อันดับแรกของแต่ละกลุ่มผ่านเข้าสู่สนามระดับประเทศระดับประเทศ1ผู้ชนะจากระดับจังหวัดจะมาอยู่ในกลุ่มอาชีพระดับประเทศแล้วเลือกกันเองในกลุ่มไม่เกิน10โหวตตัวเองได้แต่โหวตคนเดียวหลายคะแนนไม่ได้ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด40อันดับในแต่ละกลุ่มอาชีพจะได้เข้าสู่การเลือกในขั้นตอนถัดไป2จับสลากแบ่งสายแต่ละสายมี 3-5 กลุ่ม 3. ผู้ที่ได้40อันดับแรกโหวตผู้สมัครกลุ่มอื่นในสายเดียวกันกลุ่มละ5โหวต 4. ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นสว.คือผู้ที่ได้คะแนน10อันดับแรกของแต่ละกลุ่มอันดับที่ 11-15 ของแต่ละกลุ่มเป็นรายชื่อสำรองโดยหากมีผู้สมัครในกลุ่มนั้นๆไม่ครบใครที่มาสมัครก็สามารถเข้ารอบได้เลยแต่ถ้าโหวตแล้วมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันทำให้มีผู้เข้ารอบเกินจำนวนที่กฎหมายกำหนดไว้ผู้สมัครสว.จะต้องจับสลากว่าใครจะได้เป็นผู้เข้ารอบซึ่งวิธีการนี้ใช้กับกระบวนการเลือกทั้งเลือกกันเองภายในกลุ่มและเลือกควายข้ามกลุ่มและใช้กับการเลือกทุกระดับทั้งอำเภอจังหวัดและประเทศตัวอย่างหากในรอบนั้นต้องการผู้เข้ารอบที่ได้คะแนนสูงสุดเพียง5อันดับแรกแต่ปรากฏว่าลำดับที่5มีคะแนนเท่ากัน4คนคือสุชาติไพลินสมศรีและสมใจทางกกต.จะจัดทำสลากขึ้นมา4ใบประกอบด้วยสลากข้อความว่าได้รับเลือก1ใบและสลากข้อความว่าไม่ได้รับเลือก3ใบหากสมศรีจับได้สลากที่เขียนว่าได้รับเลือกและอีก3คนจับได้สลากที่เขียนว่าไม่ได้รับเลือกสมศรีจะได้เป็นผู้เข้ารอบในรอบนั้นทันทีอีก3คนจะถือว่าตกรอบไม่มีสิทธิในการลงคะแนนในรอบถัดจากนั้นแล้วและหากเป็นการเลือกในระดับประเทศรอบแบ่งสายเลือกควายข้ามกลุ่มซึ่งเป็นด่านสุดท้ายที่คัดว่าใครจะได้เป็นสว.ตัวจริงจะเท่ากับว่าสมศรีจะได้เป็น1ใน10สว.ตัวจริงของกลุ่มนั้นทันทีอีก3คนที่มีลำดับเมื่อเรียงตามคะแนนมากสุดไปหาน้อยสุดจากการเลือกในรอบนั้น 11-15 คนแรกจะอยู่ในบัญชีรายชื่อสำรองของสว. 2567ในกลุ่มนั้นหากสว.ตัวจริงในกลุ่มนั้นสิ้นสุดสมาชิกภาพเช่นลาออกเสียชีวิตคนที่อยู่ในบัญชีรายชื่อสำรองก็จะได้เลื่อนขึ้นไปเป็นสว.ข่าวที่เกี่ยวข้องอยากเป็นสว.ดูด่วนเช็คเงื่อนไขการแนะนำตัวผู้สมัครและคุณสมบัติค่าสมัครสว.67เท่าไรควรเลือกกลุ่มไหนเจาะ20กลุ่มอาชีพอัตลักษณ์เข้าเกณฑ์เปิดคุณสมบัติสว.
67ใครสมัครได้บ้างพร้อมลักษณะต้องห้ามที่ควรรู้เตรียมเลือกตั้งสว67คือใครมีหน้าที่อำนาจอะไรบ้างสำคัญทางการเมืองอย่างไรขอบคุณที่มาอีวาฟ